ท่านนายกหน้าจอได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเนี่ยท่านนายกหน้าจอได้เข้ามาแล้วไม่ลดไปละเลยเนี่ยโอ้โหมันนะมันพยาค่ะก็ยินดีด้วยครับที่ว่าเนี่ยนะเอาใครทำอะไรก็ทำนิดนึงครับลุงก็จะไปเลยทีนี้ก่อนจะไปเอาอะไรเนาะเมื่อวานนี่แสงใช่ไหมวันนี้เอาเสียงเลยนะเอาเสียงสะอื้นดีไหมเอาเสียงจะกระจีดีไหมเอาเสียงจะกระจิ๊ดจะกระจ๋อนี่จะจะเอาเสียงจะกระดีจะกระเดียมเสียงจะกระจี๊ดเสียงจะกระเดียมเอ้ยไม่พอใจลุงมีเยอะพนักงานเสียงรอสักตั้งเลยพนักงานเสียงรอสักตั้งเอาจักรจีจักรจักรเดียมดิเสียงลุงนี่ว่าแล้วก็ค่อยๆตามไปแบบลึกๆยาวๆไม่สดเสียงนะครับเขาเรียกว่าน้อมนำแบบโยนิโสมนสิการในภาษาของพุทธศาสตร์นะครับย้ำเป็นครั้งที่105เสียงเป็นคลื่นคลื่นเป็นอนุภาคอนุภาคเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นเสียงจึงเป็นพลังงานทำนองเดียวกัน A เท่ากับ B B เท่ากับ C เพราะฉะนั้น A ต้องเท่ากับ Cแต่พลังงานที่ลุงตีป้องตรงนี้ถ้าบอกว่าพลังงานก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงที่กำลังตีอยู่ในขณะนี้เสียงคนอื่นจะเป็นแบบนี้ไหมลุงไม่แซบแต่สำหรับลุงแล้วก็ลุงออกพิวเนจี้ก็คือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงที่ลุงตีด้วยตัวของลุงเองถามว่าเพื่ออะไรคำตอบสุดท้ายอยู่ต่อรองสูดให้ใจเข้าไปลึกๆกลั้นนานๆแบบสไตล์ของไอเติ้ลแมนก็ได้เอาตัวนี้กลั้นนานก็แล้วกันสิ่งที่ได้คือมันสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาในตัวเองเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราภูมิต้านทานมันสร้างด้วยตัวเองไว้ปกป้องตัวเราเองขณะเดียวกันมันป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าหนึ่งในนั้นก็คือไวรัสโคโรนานั่นนะคุณโยมรู้จักลุงหงอกอย่าไปกลัวไวรัสโคโรนานะครับขณะเดียวกันตัวท่านเองก็จะรู้เองว่าได้อะไรจากเสียงของลุง
ผู้บริโภคคือผู้รับจะรู้ดีที่สุดอย่าให้บุคคลที่3มายุ่งเกี่ยวตรงนี้ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเช่นบิดอนมารดาพี่น้องร่วมท้องเดียวกันเพื่อนฝูงญาติมิตรและเขาจะเรียกว่านายแพทย์นางแพทย์และนางสอบแพทย์เอาไว้ห่างอย่ามาปนกับเราเพราะว่าเรากำลังเรียนรู้ตัวเราเองให้เข้าใจตัวเราเองอนาคตให้เห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวเองนั่นคืออนาคตแต่วันนี้ขอได้ผลให้เข้าใจพลังงานตรงนี้นะฮะมันจะเป็นตัวเสริมสร้างให้เองมันจะไปรักษาเซลล์ของแต่ละท่านแต่ละคนเองนะครับสุดยอดของปลายสุดของเสียงนี้ภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่าอะไรเนาะง่ายก็คือได้แค่พลังงานพลังงานที่เขาว่านะฮะเอาให้เติมอีกยังได้เป็นโฟตอนก็ได้เป็นพลาสมาก็ได้สำหรับลุงได้ทั้งคุณสมบัติของโฟตอนและพลาสมาไปทีเดียวกันด้วยสำหรับลุงนะเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในโฟตอนซ่อนอยู่ในพลาสมาด้วยเห็นไหมภาษานี่สูงนะให้รู้ไว้นะหมอทุกคนไม่รู้จักพลาสมาต้องไปเรียนใหม่นักฟิสิกส์ไม่รู้จักพลาสไม่รู้จักโฟตอนก็ไปเรียนใหม่ก็แล้วกันลุงออกไม่ต้องเรียนแต่ลุงออกรู้มันแน่ๆด้วยเพราะฉะนั้นจึงเอามาใช้ได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ซึ่งทุกคนทุกท่านมีอยู่ในตัวตนอยู่แล้วย้ำทุกคนทุกท่านมีอยู่ในตัวตนอยู่แล้วฉะนั้นบูตขึ้นมาใช้ขึ้นมาเพื่อรักษาตัวของเราเองครับมันหมดยุคที่จะไปพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นแล้วในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราเองโดยยึดหลักว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งจิตรวมทั้งเขจนาและดักแด้ร่วนแต่เป็นยารักษาตัวเราย้ำเป็นครั้งที่105รักษาตัวเราทั้งสิ้นจบเนาะนี่คือภาษาลุงนะเอาละมากกว่านี้มันจะกลายเป็นจับยัดยัดยังก็ไม่ยัดยังไงมันก็ไม่เข้าหรอกครับนะถ้าหากว่าท่านที่อยู่หน้าจอไม่เปิดให้เปิดเบื้องต้นคือเปิดใจเปิดใจใจเปิดเป็นยังไงเปิดใจแน่นอนใจจะเปิดมันก็ต้องเข้าใจมันถึงจะเปิดใจถ้าไม่เข้าใจมันไม่เปิดหรอกครับยังไงก็ไม่ได้เปิดงั้นความเข้าใจจึงเป็นบอกเกิดความเจริญต้องเข้าใจเราเน้นเรื่องของความเข้าใจไม่ใช่เน้นความเชื่อนะเมื่อเข้าใจเดี๋ยวร่างกายมันจะเปิดเองแปลว่าถ้าร่างกายเปิดมันจะเข้าไปในร่างกายเองครับจะซึมซับเข้าไปในภายในของตัวท่านเองซึ่งท่านก็จะรู้ของท่านเองโอเคไหมก็หวังว่าจะเป็นไปเช่นที่ว่านี้อ้าวถึงแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปถึงขนาดนี้ขอย้อนกลับทีนี้ครับท่านได้อะไรรู้สึกอย่างไรกฎหมายเล็กหนึ่งอธิบายผ่านความรู้สึกครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพ